This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับพี่อ้อยคิดว่าคนทั่วๆไปปกติในสังคมเนี่ยถ้าเวลาต้องอยู่กับผู้คนนะค่ะถ้าเราไปเจอคนประเภทแบบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอันนี้เคยชอบแล้วก็อันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยพี่อ้อยว่าเราจะชอบคนแบบนี้ไหมพวกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแหละค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเหรอฮะแต่เชื่อไหมพี่อ้อยว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังค่ะพอเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพี่อ้อยจะอยู่ในอาการตรงกันข้ามเลยชอบเขาเลยอะค่ะโอ้จะประมาณว่าแบบว่า ก็มาดีครับคนอารมณ์แปรปรวนเป็นไงครับพี่อ้อยยังนึกไม่ออกค่ะว่าจะเชิญเขามาดีครับเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะพี่วีจะก็มาดีครับได้ยังไงใช่ไหมคือจากเดิมที่แบบว่าไม่ชอบนี่นะเราจะกลายเป็นแบบว่ามาเลยเนี่ยมันที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่อ้อยมีอยู่วันหนึ่งนะเมื่อเร็วๆเนี่ยครับผมเรียนดนตรีมาเนี่ยที่เล่นดนตรีทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะแสดงก็จะเล่นผินแก้วแต่ว่าที่ผมเรียนจบดนตรีมาเนี่ยผมจบกีตาร์คลาสสิกก็แต่ว่ากีตาร์คลาสสิกก็ไม่ค่อยได้เล่นละนะแล้วก็นานๆจะเล่นทีหนึ่งเมื่อไม่นานนี้ก็นึกถึงภาพเลยค่ะเท่มากนี่ครับกีตาร์มาเล่นแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเท่เลยเสร็จแล้วก็เอามาเล่นก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็เลยเล่นเพลงหนึ่งพอเล่นเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งนะชื่อเพลง Romance นะ Romance เนี่ยก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากมันก็ดังมากแต่ว่ามันทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างว่าพอเราหยิบกีตาร์มาแล้วก็เล่นเพลงนี้เนี่ยแล้วก็จินตนาการเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเจอกับบรรดาเพื่อนฝูงหรือหมู่ที่เป็นแบบนักกีตาร์คลาสสิกแล้วไปเล่นเพลงนี้นี่นะโหเราจะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะอับอายขายหน้าโอ้ขนาดนั้นเลยคะขนาดนั้นเลยทั้งที่มาได้ผมนึกถึงว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้ไงอะทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยผมยังคงจำวันแรกที่เล่นเพลงนี้ได้เมื่อประมาณสักถ้าบอกเวลาแล้วอย่าตกใจนะฮะ เมื่อประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วอะโอ้ค่ะตอนที่ผมเล่นเพลงนี้ได้สมัยก่อนเนี่ยพี่อ้อยผมยังไม่ได้ไปเรียนดนตรีนะผมแค่หยิบกีตาร์มาแล้วผมอ่านโน้ตก็ไม่ออกแล้วก็เห็นน้องของเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่นเพลงนี้แล้วชอบอะค่ะแล้วแบบชอบมากเลยก็บอกเขาบอกว่าสอนเล่นเพลงนี้หน่อยเขาบอกมาเดี๋ยวสอนให้แล้วเขาก็ค่อยๆสอนไปทีละท่อนช้าๆช้าๆแล้วก็ฝึกใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับกว่าที่จะเล่นเพลงนี้ได้ครึ่งแรกอะแล้วเพลงนี้ครึ่งแรกเนี่ยมันเล่นง่ายครับก็คือว่ากดนิ้วเดียวเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็มือขวาเนี่ยก็ดีดอยู่2-3สายเนี่ยแล้วมันพร้อมมากนะวันนี้ก็ลืมไปน่าจะกีตาร์มาเล่นให้ฟัง แต่ว่ามันเล่นก็ไม่ได้ยากแล้วเราไม่ต้องอ่านโน้ตเราใช้จำเอาเลยแล้วก็พอน้องเขาสอนอยู่ประมาณเป็นเดือนนะในที่สุดวันที่ผมเล่นเพลงนี้ได้ครึ่งเพลงแรกนะครับพี่อ้อยผมภูมิใจมากและผมดีใจมากเลยนี่ฟังยังรู้สึกภูมิใจไปด้วยเลยนะคะเพราะอ่านโน้ตก็ไม่เป็นเหมือนจับมาใหม่ๆเลยแล้วไปเรียนกีตาร์ก็ไม่ได้เรียนค่ะนะนั่นสิก็เล่นกีตาร์ตีคอร์ดมั่วๆไปแบบวัยรุ่นปากซอยอะไรอย่างเงี้ย เล่นไปอย่างเงี้ยแต่วันนึงก็มาเล่นเพลงคลาสสิกค่ะแล้วก็เล่นได้ครึ่งเพลงโหภูมิใจแล้วดีใจมากแต่มันน่าประหลาดคือแต่พอเวลาผ่านไป40ปีหลังจากวันนั้นเราก็ยังคงหลงไหลกีตาร์แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาฝึกปรือแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมจนกระทั่งพัฒนาแล้วก็ไปสอบเข้าแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกกีตาร์คลาสสิกอะไรเงี้ยโอ้โหพัฒนาไปเยอะมากผ่านไป40ปีวันนี้เอากีตาร์กลับมาเล่นเพลงนี้เพลงเดิมครับแต่ความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจมันไม่มีแล้วมันเปลี่ยนกลายเป็นเพลง
ลายเป็นรู้สึกอับอายไข่หน้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเพลงนี้เนี่ยในแวดวงของกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเพลงฝึกหัดสำหรับ beginner สำหรับมือใหม่หัดขับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชื่อชั้นแบบโหจบเอกกีตาร์คลาสสิกมาเล่นเพลงนี้เขาจะแบบโหยอายว่าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะค่ะเนี่ยจากโมเมนต์แบบนี้พี่อ้อยมันทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ได้ไงการเล่นเพลงหนึ่งเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันแค่เวลาเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปจากภาคภูมิใจกลายเป็นอับอายขายหน้าเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของพอเวลาผ่านไปมันเกิดความรู้สึกอารมณ์ที่มันแปรปรวนอ่ะเอ้าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเป็นคนแปรปรวนเหรอในมุมของพี่อ้อยกับมองว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีมองว่าครั้งแรกเนี่ยที่เราไม่เป็นเลยเนี่ยเราจับมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยแล้วเราเล่นได้ครึ่งเพลงเนี่ยมันอ่ะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแรกของพี่วีที่ทำให้พี่วีอ่ะไปเรียนในมหาวิทยาลัยในเอกกีตาร์คลาสสิกด้วยซ้ำไปมันเป็นเหมือนตัวจุดประกายแต่ว่าอีกเวลาผ่านไปจนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนู้นอย่างแบบชั้นครูแล้วหรืออะไรเงี้ยพอเรามาเล่นไอ้อันที่เป็นบิกินเนอร์เรากลับไปรู้สึกว่าเราอับอายเพราะว่าเวลานั้นกับเวลาปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมันคนละช่วงเวลามันคนละช่วงเวลาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับมนุษย์ค่ะแต่คันนี้มันมีโมเดลหนึ่งน่าสนใจพี่อ้อยค่ะมันมีโมเดลที่เป็นโมเดลเดียวกันเลยนะค่ะก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากภาคภูมิใจเป็นอับอายเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้มันเกิดขึ้นนานมากนะค่ะ40ปีอ่ะใช่ผมก็เกิดคำถามอีกว่าแล้วมันมีไหมอ่ะค่ะที่ความรู้สึกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลา40ปีอุ้ยเป็นวินาทีกันเลยค่ะนี่ไงมันโมเดลเดียวกันเลยนะค่ะแต่ว่าเวลามันสั้นลงมากเป็นแค่นาทีวินาทีเป็นเอาจากเป็นเดือนก่อนเป็นอาทิตย์หรือเป็นวันน้อยลงเป็นชั่วโมงจนเป็นนาทีเป็นวินาทีมันมีไหมมีหมดมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าก็มาดีครับรู้ไหมครับค่ะความรู้สึกแรกก็คือว่าผมจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงอะจากชอบเป็นไม่ชอบเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ถ้าสวิงขนาดนี้เปลี่ยนแปลงขนาดนี้เราไม่น่าจะชอบนะใช่แต่พอมาคิดดูว่าอ้าวเฮ้ยเราก็เป็นอย่างนั้นนี่หว่าแต่พอผมคิดว่ากุญแจมันอยู่ตรงนี้ให้พี่อ้อยถ้าเราตระหนักได้ว่าอ๋อเราก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อไหร่ที่เราตระหนักได้สิ่งนี้นะพี่อ้อยเราจะไม่มีความรู้สึกไปโกรธโมโหใครไปโกรธไปโมโหหรือไปรังเกียจหรือไปไม่ชอบใครเลยคือเราจะยินยอมรับเขาได้อย่างง่ายๆถึงขั้นที่แบบมาดิคือใจเราจะนิ่งแล้วอะค่ะค่ะแล้วมันจะทำให้ใจเราเป็นสุขมากเลยอะค่ะอย่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง ใช่ใช่นี่นะแต่พอพูดถึงว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่ก็จะกลายเป็นสำนวนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะถ้าใครอยากรู้ต้องไปหาเอา แล้วมันให้ผมนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กนะพี่อ้อยค่ะผมเคยโดนพี่ชายป้าบหนึ่งเลยนะ ป้าบหนึ่งนี่คืออะไรคือเตะเตะก้นเลยคือมีวันหนึ่งไปตัดผมครับพี่อ้อยค่ะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยมันจะมีร้านตัดผมอยู่2ร้านร้านที่เราตัดประจำค่ะนะฮะร้านหนึ่งค่ะออกจากปากซอยไปนี่นะเราจะเลี้ยวซ้ายไปร้านประจำค่ะกับอีกร้านหนึ่งเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาอีกแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นร้านที่เราไม่ประจำค่ะแต่เราผ่านบ่อยๆแล้วเราอยากจะลองไปตัดร้านดีบ้างแต่ว่าสาเหตุที่ไปลองเพราะอะไรเลยไหมตอนที่เราเป็นเด็กนี่มันเป็นของวิเศษมากเลยนะร้านตัดผมที่ติดแอร์น่ะแล้วแต่ว่าราคาเขาจะแพงเป็น2เท่าแต่เราก็อยากลองคราวนี้วันนั้นแม่ก็บอกว่า
เอาสองพี่น้องไปตัดผม ได้เวลาไปตัดผมแล้วนะ แม่ก็ให้เงินกับพี่ชายไป ผมก็เป็นคนออกไอเดียว่า วันนี้เราลองไปตัดร้านติดแอร์ไหมไฮโซเดวิลใช่ไหมคะเนี่ยพี่ชายบอกไปพอไปถึงปุ๊บเลี้ยวไปเลยเลี้ยวขวาเลยจะไปร้านติดแอร์พอไปถึงหน้าร้านเราก็ยืนจ้องร้านอยู่แล้วก็นึกเข้าดีไม่เข้าดีนึกในใจเข้าดีไม่เข้าดีแล้วก็บอกพี่ชายว่าเฮ้ยแต่แล้วว่าราคามันแพงขึ้น2เท่าเลยนะจาก7บาทเป็น14บาทจำราคาได้เลยโอ้7บาทสมัยนั้น14บาทนานมากเลยอย่างนั้นเลยเรากลับไปตัดร้านเดิมดีกว่าค่ะพี่ชายก็บอกไปเดินกลับมาร้านเดิมค่ะพอถึงร้านเดิมพอเห็นร้านเดิมนึกถึงร้านใหม่เลือกเฮ้ยแต่เราน่าจะลองก็เลยเดินซ้ายเดินขวาเดินพี่อ้อยเห็นไหมว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวมานี่อะไรเงี้ยนะพอไปร้านเก่าปุ๊บออกไอเดียจะกลับมาร้านใหม่อีกป้าบเลยกำลังจะถามเชียวว่าลงเอ่ยยังไงลงเอ่ยด้วยป้าบโดนป้าบหนึ่งทีพี่ชายสุดท้ายก็ตัดร้านเดิมตัดร้านเดิมใช่ใช่แต่อันนี้มันแค่เป็นตัวอย่างโมเดลให้เห็นนะครับพี่อ้อยว่าใช่ใช่แล้วในชีวิตจริงพี่อ้อยเคยเจอตัวเองในสถานการณ์แบบนี้ไหมจะบอกว่าเอาเรื่องที่ฟินที่สุดแล้วกันค่ะเออโหมีฟินที่สุดเลยเรื่องฟินที่สุดคือเรื่องแมวค่ะอันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ชอบแมวเพราะว่าประสบการณ์ก็คือไม่ที่บ้านไม่มีแมวก็จะกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแมวมันมาร้องแล้วเสียงแมวร้องตอนกลางคืนอ่ะมันร้องเหมือนเด็กร้องอ่ะใช่เสียงมันแบบพี่วีเหมือนเด็กร้องอ่ะแล้วมันก็ไม่เห็นตัวมันก็มืดมืดเราก็แบบมีความรู้สึกว่ามันเสียงมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือชอบมากัดกันกัดกันบนหลังคาตุ้มตามตุ้มโอ้แบบเละเทะอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยปรากฏว่าช่วงหลังก็มีแม่บ้านที่บ้านเขาเป็นประเภทไปเจอแมวที่ไหนอยู่ในท่ออะไรต่ออะไรเก็บมาค่ะก็เก็บมาเลี้ยงที่บ้านแรกๆเราก็ไม่บอกแบบไม่เอาอย่าเลี้ยงนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็ดื้อแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกโอ้โหอินมากแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดไม่มีสัตว์ใดในโลกนี้แล้วที่แบบน่ารักเท่าแมวโอ้ยมันนี่มันนู่นมันนุ่มขนนิ่มตาใสอะไรโอ้โหแบบฟินมากอีกอันนึงที่กลัวก็คือกลัวแมวมันพันขาเพราะว่าที่บ้านตอนนั้นมีผู้ใหญ่แล้วเราก็กลัวคุณปู่ล้มอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยไปเอาไอ้ลูกแมวตัวนึงมาเล่นมานู่นมานี่มาอยู่ในบ้านแล้วก็กลายเป็นที่รักของคุณทวดคุณตาคุณทุกคนรวมทั้งตัวลูกที่เอามาเราก็เห็นการเติบโตของเขาอะค่ะสุดท้ายเขาก็เป็นลูกรักของพี่อ้อย ไปนะคะแล้วลูกก็มาบ่นว่าแม่เมื่อก่อนนี้อะไทเกอร์เขาเป็นลูกของหนูไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาไปเป็นลูกของแม่แล้วล่ะเอาก็ได้งั้นให้เขาเป็นพี่หนูก็ได้แล้วหนูเป็นน้องไทเกอร์แล้วเราแล้วพี่อ้อยก็เลยกลายเป็นคนที่แบบอินกับแมวไปกับลูกตอนนี้เราไปแคทคาเฟ่อะไรต่ออะไรแบบคือเรารู้สึกว่าเรารักแมวมากเห็นไม่ได้เลยอยากจะเข้าไปกอดเขาอุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนะคะก็จะมีน้องบางคนที่ยังไม่อินแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอินกับแมวจากที่ไม่เอาเลยไม่ชอบเลยลูกก็บอกว่าเห็นมากก็แค่แม่ไม่เคยรู้ว่าแมวมันนุ่มนิ่มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังพอเรารู้ละเราก็รักเขาตอนนี้ตัวที่ชื่อไทเกอร์เนี่ยเขาก็ไปดาวแมวละเราก็ไม่เลี้ยงเพราะว่าเราเสียใจแต่มีแมวจรมาค่ะเราก็โอเคก็ให้เขาอยู่ไม่ว่าไม่ไล่ค่ะก็ให้อาหารบ้างถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเปลี่ยนใจโดยสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนสุดโต่งว่าไม่ชอบไม่เอาเลย
มาแบบฟินรักเป็นทาสแมวเรียบร้อยค่ะที่ไหนมีแมวจะมีเราค่ะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าต้องมีขนมแมวอยู่ในรถถ้าเจอแมวข้างถนนหรือแมวที่ไหนอ่ะเราจะให้ขนมเขาโอ้โหนี่คุณฟังเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะแปรปรวนหนักมากแปรปรวนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลยแล้วคนที่ถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งที่ไม่รักไม่ชอบก็คงจะแบบก็ยังไม่เข้าใจนะใช่ไม่เข้าใจใช่ค่ะก็ยังไม่เข้าใจแล้วพอพี่อ้อยเล่าให้ฟังนิทานผมนี่ถึงลูกค้าอยู่รายนึงของผมเนี่ยที่ช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าธุรกิจทุกอย่างนี่นะดำเนินไปด้วยความยากลำบากมากขายของลำบากมากแต่ว่าลูกค้าผมรายเนี่ยธุรกิจเขานี่นะสวนกระแสมากเลยไม่มีความยากลำบากแล้วของสั่งมาขายไม่พอขายเขาขายอะไรอะคะพี่วีขายอาหารแมวโอ้โหอันนี้คนเป็นทาสแมวอย่างแรงเลยนะเนี่ยใช่เขาเป็นโรงงานขายอาหารแมวแล้วก็ขายทรายแมวอะอ๋อค่ะนำเข้าทรายแมวมาขายเขาบอกเท่าไหร่ก็ไม่พอนะโอ้ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ผมก็นึกถึงผมเพิ่งไปเจอเพื่อนลูกสาวคนหนึ่งเขาก็แบบว่าเป็นศิลปินเรียนวาดรูปนะค่ะแล้วเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยก็เรียนวาดรูปมาแต่เพิ่งมารู้ว่าความพิเศษของตัวเองก็คือชอบวาดรูปแมวตอนนี้เลยกลายเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวาดรูปแมวโอ้ยอยากไปเจอเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้นะค่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่ออะไรบางอย่างจากฟากหนึ่งกลับไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนเป็นสิ่งนั้นแล้วพอเราเข้าใจว่าเราทุกคนเป็นสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งเราจะต้องไปเจอกับใครบางคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงชื่อตอนวันนี้ว่าก็มาดีครับนี่หมายความว่าอะไรก็มาดีครับก็คือพอเราเจอเขาแบบนั้นเนี่ยเราจะลดความเข้มข้นของการที่จะแบบไม่ชอบอ่ะค่ะให้เป็นระดับธรรมดาก่อนหรือถ้าเขาเข้าใจปุ๊บเราก็จะแบบมาถึงจุดหนึ่งก็แบบมาเลยยินดีต้อนรับเพราะว่าเราก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากุญแจตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังสำคัญสุดก็คือเราลองค้นหาสิ่งนี้ในตัวเราเองว่าเรามีหรือไม่ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่างของพี่อ้อยก็คือเรื่องแมวใช่ไหมครับอย่างผมนี่ก็คือเรื่องเพลงอย่างเงี้ยหรือเพลงบางเพลงสมัยก่อนเราจะนึกว่าเราเคยฟังเพลงหนึ่งนะที่ฟังครั้งแรกนี่เรานึกในใจว่าใช่ๆเพลงอะไรเนี่ยใช่ๆทำไมมันถึงแบบว่ามันดังได้ไงวันเนี้ยฟังไปแป๊บหนึ่งอ้าวชอบติดหูเลยติดหูเลยชอบเลยทีนี้ฮัมไม่หยุดเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องอะไรอีกเรื่องอาหารใช่หรือเรื่องบางเรื่องที่มันทำให้เราคุณผู้ฟังต้องหาให้เจอด้วยตัวเองว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามที่ทำให้เราหงุดหงิดหัวใจขุ่นข้องหมองใจอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของพี่อ้อยเนี่ยดีเพราะว่ามีคนหลายคนที่ไม่ชอบแล้วหงุดหงิดหัวใจขุ่นข้องหมองใจกับแมวอย่างเงี้ยหรือมันไม่ใช่แมวอย่างเดียวบางคนก็ชอบเลี้ยงสุนัขใช่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราหงุดหงิดหัวใจกับเอาเพื่อนบ้านสองคนนะพี่อ้อยเราเห็นมากมายไม่รู้กี่กรณีต่อกี่กรณีนะบ้านติดกันบ้านหนึ่งชอบเลี้ยงหมาแต่บ้านหนึ่งไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตโอ้โหใช่ไหมใช่ค่ะเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้นะค่ะเราก็จะลดดีกรีหรือว่าลดน้ำหนักของความขุ่นข้องหมองใจจากสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมีอะไรอีกต้นไม้นะสัตว์เลี้ยงอาหารหรือเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องตลกนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเออที่เราว่าตลกนี่อาจเป็นเพราะว่าทัศนคติเราก็ได้นะ พี่อ้อยเคยเห็นบ้านบางบ้านที่เขาชอบเอาอันนี้ไปแขวนไว้หน้าบ้านไหมใช่ค่ะโมบายที่มันมีเสียงอ่ะอ๋อที่บ้านแขวนค่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะแขวนเยอะเลยค่ะที่บ้านใช่ไหมค่ะ
พี่อ้อยคิดว่าจะมีคนที่ฟังเสียงนี้แล้วรำคาญไหมมีแหละเออแล้วก็เป็นเรื่องเลยอะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องใช่มีผมเคยเห็นบ้านไปบ้านเพื่อนเนี่ยหรือการเปิดเพลงการฟังเพลงเนี่ยพี่อ้อยชอบฟังเพลงไหมชอบมากค่ะเนี่ยแล้วพี่อ้อยชอบฟังเพลงประเภทไหนอ๋อก็วัยนี้ก็ต้องเพลงโอดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกตัวการหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นสื่อหนึ่งที่เพลงเนี่ยโอเคเราพูดถึงเพลงนี้โดยรวมแต่เพลงนี้ก็มีหลายประเภทอีกใช่มีวันหนึ่งผมไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแล้วบ้านเขาอ่ะก็อยู่ติดกับเป็นแบบศิลปินด้านดนตรีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเลยนะเสร็จแล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งติดกันถัดไปอีกนะก็บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาก็มีคนทำงานในบ้านอ่ะเป็นน้องมาจากอีสานอ่ะก็เปิดระหว่างทำงานก็เปิดเพลงก็เปิดเพลงอีสานไปคราวนี้บ้านในกรุงเทพมันก็ติดกันใช่ไหมก็เปิดเพลงก็ได้ยินไปสามบ้านอ่ะจะดังมากไม่ดังมากก็แล้วแต่ระดับความดังไม่ได้ดังถึงขั้นรบกวนแต่มันได้ยินลอยมาระหว่างที่เรากำลังได้ยินเสียงของบ้านแม่บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งที่เปิดเพลงของอีสานอย่างเงี้ยก็ฟังไปสักแป๊บเดียวบ้านอีกหลังหนึ่งอีกอยู่ติดกันเนี่ยที่เป็นศิลปินแต่ว่าเป็นศิลปินวงการบันเทิงตะโกนมาดังลั่นเลยตะโกนดังลั่นแบบประมาณว่าบ้านที่เปิดเพลงอีสานนะครับประมาณว่าด้วยอารมณ์แบบโวยวายด้วยนะไม่ใช่ก็มาดีครับนะตรงกันข้ามก็มาดีครับประมาณแบบไปเลยเนี่ยคือไล่แล้วก็ว่าเลยประมาณว่าอย่ามาบังคับให้เขาต้องฟังเพลงประเภทแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ชอบประเภทเดียวกันแล้วมันได้ยินอย่างเงี้ยแล้วพอเรารับไม่ได้ปุ๊บเราก็ขุ่นมัวแล้วก็อึดอัดหัวใจแล้วก็หงุดหงิดแล้วเราก็ทุกข์นะใช่แล้วเราทุกข์เสร็จแล้วยังไม่พอเราก็แสดงออกใช่ซึ่งการแสดงออกแบบนี้ข้างในตัวเราเองอันที่หนึ่งใช่ค่ะมันร้อนนะมันร้อนค่ะข้างในเราแล้วภาพลักษณ์ของเราที่เสียหายหมดหรือคลิปล่าสุดผมเพิ่งเห็นเนี่ยไม่ใช่ก็มาดีครับนะค่ะโดนหนักเลยแหละศิลปินในต่างประเทศนะพี่อ้อยกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเป็นศิลปินผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะร้องบนเวทีแล้วก็มีคนถ่ายคลิปจากข้างล่างคนดูถ่ายคลิปจากข้างล่างแล้วในระหว่างที่กำลังถ่ายก็มีคนดูอีกคนหนึ่งก็ยืนหน้าเวทีเหมือนกันเอาขวดน้ำอ่ะชูขึ้นแล้วก็สาดน้ำไปบนเวทีไปโดนศิลปินนะศิลปินผู้หญิงอ่ะก็เท่าที่เห็นในคลิปก็คือน้ำก็กระเด็นไปแต่มันไม่ได้เยอะโดนเยอะศิลปินผู้หญิงเอาง่ายๆพี่อ้อยว่าเขาชอบไหมไม่ชอบก็ไม่น่าจะชอบนะก็น่าจะไม่พอใจเลยก็ตามทีก็ไม่มีใครชอบหรอกแบบนี้แต่ว่าเราไม่ชอบนี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็เป็นอีกแบบนึงเราสามารถทำได้ต้องหลากหลายวิธีคนนี้เขาก็หันกลับมาผู้หญิงคนนี้หันกลับมานะเขาร้องเพลงอยู่เนี่ยเขาเอาไมค์คว้างเลยโอ้คว้างเสียงดังปักดังออกลำโพงเลยอะโดนด้วยอะค่ะโดนด้วยนะฮะแล้วก็โกรธมากเลยอย่างเงี้ยก็คือถามว่าเขามีสิทธิ์ไม่ชอบไหมมีแล้วมีสิทธิ์โกรธไหมก็มีอีกแต่การแสดงออกแบบนั้นผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเขาเองกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับกรณีเวลาที่เราเจออะไรบางอย่างที่อารมณ์ความรู้สึกของคนที่แปรปรวนสวิงกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ว่ามนุษย์เราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอมันมีความต่างเสมอแล้วถ้าเราเข้าใจว่าเราทุกคนก็เป็นเราจะรับเรื่องนี้ได้ง่ายและเราจะเผชิญกับเรื่องแบบนี้ได้สงบนิ่งแล้วก็สง่างามมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้เราจะไม่ชอบก็ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นว่าเราจะมีเรื่องราวมาถ่ายทอดแบ่งปันเพื่อส่งมอบแง่คิดมุมมอง
ที่เราใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับวันนี้ก็มาดีครับคนอารมณ์แปรปรวนจบลงแล้วนะครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์และพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice